จัดจูจีร่ำรวยจำกัดโดยผู้บริหารเพื่อนซีสิริลักษณาเอียดวิจิตรและธนัชชาโสมเกตรินและชาคริตเอียดวิจิตรจัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งร้านตำจูจีเปิดความแซ่บสถานเมืองพร้อมเปิดตัวแบรนด์จูจีและร้านส้มตำจูจีสาขาปั๊มปตท.ศรีนครินทร์ร่มเกล้าขาเข้าเมืองอย่างเป็นทางการภายใต้คอนเซ็ปต์เพราะการกินคือความสุขประเดิมความแซ่บด้วยการชวนสองเพื่อนซีจีน่าเดอะเฟสและน้ำตาลชลิตามาจูจีเปิดความแซ่บสถานเมืองควงสากประลองฝีมือตำส้มตำเด็ดสถานบันลือโลกและร่วมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษอีกมากมายที่มาร่วมสนุกกันในงานนี้และเตรียมตัวพบกับจูจีแฟรนไชส์ให้กับผู้ที่มีใจรักในธุรกิจอาหารและมีอุดมการณ์ในการทำธุรกิจเช่นเดียวกันผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กจูจีร่ำรวยค่ะค่ะก็ถือเป็นวันที่ดีนะคะที่จะเริ่มต้นซึ่งวันนี้เราก็เปิดบริษัทด้วยชื่อว่าจูจีร่ำรวยจำกัดแล้วก็เปิดร้านตำจูจีนะคะก็ถือว่าเป็นเริ่มที่ดีก็วันนี้ก็เป็นวันดีเนาะเป็นวันที่แบบความแซ่บจะมาเยือนกับคนไทยทั้งประเทศนะคะก็ยังไงก็ฝากร้านตำจูจีด้วยสำหรับคนที่ชอบเมนูส้มตำยำย่างเมนูอาหารอีสานที่แบบสะอาดปลอดภัยแล้วก็บรรยากาศดีก็คือมาที่ร้านตำจูจีได้เลยไม่นานค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราทำงานในวงการนี้อยู่แล้วแล้วก็ได้สัมผัสกับธุรกิจอาหารอยู่แล้วค่ะก็เลยทำให้แบบใช้เวลาไม่นานแต่ว่าเวลาในการศึกษาสูตรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาเหมือนกันเพื่อให้สูตรที่แบบมันตรงใจผู้บริโภคที่สุดมิวสิกมาร์เก็ตติ้งใช่ค่ะตอนนี้มีรองไกด์ออกมาแล้วนะคะแล้วก็เราก็ตามหานักร้องที่จะมาถ่ายทอดเพราะว่าต่อไปถ้ามีแบบเหมือนพวกเชนต่างๆคือหมายถึงว่าพวกสาขาต่างๆเนี่ยค่ะเราจะใช้มิวสิกมาร์เก็ตติ้งซึ่งเราอยากได้เพลงที่ฟังง่ายเข้ามาแล้วรู้สึกอบอุ่นใจเหมือนแบบอารมณ์เพลงคนบ้านเดียวกันเนาะก็เป็นเมนูตำเมนูยำนะคะที่อยากจะให้มาทานก็คือไฮไลท์ก็คือตำจูจีก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างตำหอยแครงผสมกับไส้กรอกอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีเมนูหลายๆอย่างที่มันตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบอาหารอีสานพวกเมนูหม้อไฟเมนูมาม่าจูจีมาม่าหม้อเดือดอะไรเงี้ยค่ะก็ยำก็อร่อยแล้วก็มีพวกเมี่ยงต่างๆอะไรเงี้ยสำหรับคนรักสุขภาพก็คือสามารถมาทานที่นี่ได้เพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องวัตถุดิบเพราะว่าเราอยากให้คนที่มาทานที่ร้านเราได้รับอาหารที่มีคุณภาพที่สุดเนาะอย่างเช่นปลาทูเงี้ยเราใช้ปลาทูแม่กลองนะคะแล้วก็พวกอาหารซีฟู้ดอาหารทะเลต่างๆมาจากสุราษฎร์มะละกอก็จะเป็นมะละกอดำเนินอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำปลาก็เป็นสูตรที่เราคิดค้นขึ้นมาเองแล้วก็ผ่านการเทสมาแล้วว่าอร่อยแล้วก็กลิ่นไม่แรงไม่คาวแล้วก็มั่นใจได้เลยว่ามาทานที่ร้านเราก็ไม่ท้องเสียแน่นอนใช่ค่ะก็ร้านตำจูจีเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราจะมีขายแฟรนไชส์นะคะแต่ว่าณตอนนี้เราอยากทำสาขาที่คือตั้งใจจะมีร้านของตัวเองเนี่ย10สาขาหมายถึงว่าเราก็จะเปิดในปั๊บเนี่ยค่ะ10สาขาแล้วก็อยากเขาเรียกอะไรวิเคราะห์เรื่องของเมนูอาหารที่ถูกใจมากที่สุดแล้วก็เรื่องของการบริการการจัดการนะคะเพราะว่าการที่แฟรนไชส์เนี่ยมันจะเติบโตเนี่ยคือการบริการการบริหารการจัดการเนี่ยสำคัญมากซึ่งเราให้ความสำคัญกับตรงนี้ค่ะเป็นอีกรูปแบบนึงค่ะที่ชอบมากเหมือนกันที่ร้านส้มตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นคนชอบกินส้มตำแล้วด้วยแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ฝนกับพี่ด้วยนะคะก็คือร้านส้มตำเนาะทุกคนก็คิดอยู่แล้วว่ามันเป็นร้านที่ทุกคนต้องมาแบบสังสรรค์หรือว่ากินกันแบบชิลกันเมามอยกันมาจอยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังก็ฝากด้วยว่าร้านส้มตำอะค่ะมันได้ถึงคราวหนูแล้วเนาะร้านส้มตำอะมันได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มันได้หมดอะมาตั้งแต่ครอบครัวเพื่อนหรือว่าจะแฟนหรือจะอะไรอย่างเงี้ยมันได้หมดค่ะแล้วก็อยากให้ลองมาชิมกันเพราะว่าอร่อยจริงแล้วก็สำหรับใครที่ไม่ทานปลาแนะนำเลยว่าให้มาลองของที่นี่ก่อนเพราะว่าจะติดใจแน่นอนค่ะให้เฮงปังๆนะคะแม่ขอบคุณขอบคุณด้วยนะคะก็ฝากด้วยนะคะตำจูจีสาขาแรกนะคะอยู่ในปั๊มปตท.ศรีนครินทร์ร่มเกล้าฝั่งขาเข้าเมืองนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีขยายสาขาไปอีกแล้วก็มีโปรดักต์ออกมาแล้วก็ฝากร้านอาหารอื่นๆด้วยนะคะมีเตียวตุนคุณพลนะคะแล้วก็มีร้านไก่ทอดเดชาซึ่งเราก็มีธุรกิจอันนั้นด้วยค่ะก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะคุยกับเราหรืออยากจะทำธุรกิจกับเราก็สามารถแอดเข้ามาได้นะคะที่ LINE แอดจูจีคือ JUUJEE หรือว่าโทรมาที่0614145059หรือว่าใน Facebook จูจีร่ำรวยได้เลยค่ะตอนนี้ก็คือมาคุยกันก่อนถ้าทัศนคติตรงกันหรือว่ามีรักธุรกิจอาหารเหมือนกันก็คือเราจะได้ไปด้วยกันรวยด้วยกันขอบคุณครับ